ขยับมาที่จังหวัดตรังค่ะมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนค่ะรถกระบะเมาแล้วขับไปชนกับกู้ภัยที่เขากำลังช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุอยู่นะคะปรากฏว่าก็เลยทำให้ฝั่งของกู้ภัยนั้นเสียชีวิต4รายค่ะตอนนี้ตำรวจแจ้งนะคะว่าหลังจากที่คนขับรายนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วจะเตรียมนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตรังต่อไปค่ะกรณีที่เกิดเหตุซับซ้อนนะคะเป็นอุบัติเหตุบริเวณสะพานบ้านปลายหมันบนถนนเพชรเกษมช่วงขาออกเมืองตรังคลองเต็งในตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลคลองเต็งกำลังช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บจากการขี่มอเตอร์ไซค์อยู่กลางถนนอยู่ดีๆก็มีรถกระบะมิตซูบิชิไททันสีดำหมายเลขทะเบียน2070จังหวัดตรังคนขับคือนายปัทวีฤกษ์อ่ำอายุ24ปีพุ่งเข้ามาชนทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเสียชีวิตทันที4รายค่ะและยังมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจชุดสืบสวนสภ.คลองเต็งได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสรวมทั้งหมด7รายเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนี้พันตำรวจโทประดิษฐ์ชัยพลรองผู้กำกับสภ.บ้านคลองเต็งรักษาราชการแทนผู้กำกับการสภ.บ้านคลองเต็งค่ะบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำแจ้งข้อหาอายัดตัวนายปัทวีคนขับรถที่ก่อเหตุแล้วโดยแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายเมาสุราขณะขับรถซึ่งหลังจากที่นายปัทวีออกจากโรงพยาบาลภายใน 2-3 วันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดตรังต่อไปค่ะครับตอนนี้เองตัวนายปัทวีนะครับก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้รับบาดเจ็บในฝั่งของตำรวจนะครับตอนนี้จัดส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเฝ้าดูแลรักษาความเรียบร้อยเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นอย่างมากนะครับมีหลายคนเนี่ยไปสอบถามหาตัวคนขับรถที่ก่อเหตุจึงต้องจัดกำลังนะครับไปดูแลรักษาความเรียบร้อยเนื่องจากกลัวความไม่ปลอดภัยแล้วก็อยากฝากไปถึงญาติของผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับว่าอย่าทำอะไรวู่วามครับสอบสวนได้เดินทางไปแจ้งข้อกล่าวหาให้กับคนขับรถนะตอนนี้ก็มีฐานะเป็นผู้ต้องหาไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบคำให้การก็เบื้องต้นก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้ถึงแก่ความตายมีทรัพย์สินเสียหายและก็ขับรถในขณะที่มึนเมาสุราก็อาการบาดเจ็บไม่มากก็เท่าที่คุยกับแพทย์เบื้องต้นก็น่าจะ2วันน่าจะออกได้จากโรงพยาบาลซึ่งขั้นตอนตำรวจหลังจากผู้ต้องหาหรือคนเจ็บรายนี้ออกจากโรงพยาบาลก็นำตัวไปฝากขังต่อศาลดำเนินคดีของเจ้าที่ผู้ไปก็ยังบาดเจ็บที่รักษาตัวอีก3รายแล้วก็ตำรวจอีก1รายค่ะส่วนผู้บาดเจ็บที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรังค่ะมีน่าเป็นห่วงอยู่3รายก็คือนายพิชัยทองรุ่งอายุ22ปีนายอนุพงษ์สมาธิอายุ21ปีทั้ง2คนเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลคลองเต็งและนายจิรวัฒน์เที่ยงธรรมอายุ21ปีผู้บาดเจ็บจากการขี่รถจักรยานยนต์ค่ะส่วนดาบตำรวจอนันต์สุนสั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.คลองเต็งตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะครับก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงตอนกลางคืนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับในการใช้รถใช้ถนนครับ